ผัดปูผงกะหรี่เมนูขึ้นโต๊ะขึ้นชื่อลือชาหอมกรุ่นจากกลิ่นเครื่องเทศผงกะหรี่สีเหลืองเข้มผัดคลุกเคล้ากับปูสดตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆยิ่งดีเสิร์ฟขึ้นโต๊ะร้อนๆรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศเนื้อปูหวานๆแบบนี้เอาช้างเอาเรือมาฉุดมาลากก็ไม่ลุกแน่นอนถึงขนาดหลายคนแนะนำให้คนที่อยู่รีบกินก่อนจะมีอันไปเป็นไปจากโลกนี้ปูผัดผงกะหรี่ด้วยความที่เป็นอาหารครบเครื่องแต่วัตถุดิบหลักก็คือปูมีราคาแพงทำให้เมนูนี้แพงขึ้นตามต้นทุนเช่นกัน